โอเควันนี้เราจะฝึกท่าอะไรดีนะสำหรับเด็กนะเล็กๆเลยนะที่ยังเขาเรียกว่าดอกบอลหรือคอนโทรลบอลยังไม่เป็นนะวิธีการทำยังไงนะเราจะใช้เนี้ยใช้มือกับใช้เท้านะลองดูก่อนนะให้ตกเป็นท่าก่อนเล็กๆก็จับนี้นะตรงเป็นท่าก่อนก็จับนะต่อไปนะก็สามารถที่จะแบบปล่อยตัวไม่ต้องจับนะเห็นไหมปึ๊บหนึ่งครั้งก่อนแต่ถ้าทำได้นะปุ๊บ1 2แล้วก็ปล่อยตัว1 2ปล่อยตัว1 2 3แล้วปล่อยตัว1 2 3 4แล้วปล่อยตัวแล้วก็ปล่อยตัว1 ครั้งก่อนก็ได้ทำนี้ก่อนเห็นไหมเป็นการฝึกคอนโทรลแต่ถ้าใครทำได้ดีแล้วสามารถไปต่อเลยนะพื้นที่1ตารางเมตรเห็นไหมครับแล้วปล่อยตัวปึ๊บ1 2 3 4 5 6โอเคการดอกบอลเนี่ยบางคนบอกว่ามันช่วยอะไรเป็นการเรียกว่าควบคุมคอนโทรลบอลเวลาเราลงไปเล่นลูกบอลลอยโด่งมาเราสามารถเอาบอลลงเล่นได้เลยเราสามารถคอนโทรลบอลได้เลยเป็นการฝึกการควบคุมบอลนะครับอยู่บ้านบ้างลองฝึกกันดูนะครับ